เฮลั่นครูโรงเรียนดังเมืองสุรินทร์ถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านลูกศิษย์แห่ยินดีกันทั้งโรงเรียนเด่นออนไลน์วันที่1สิงหาคม2567 17:25 น.เฮลั่นครูโรงเรียนดังเมืองสุรินทร์ถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านลูกศิษย์แห่ยินดีกันทั้งโรงเรียนเผยปกติครูชอบช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้ววันที่1สิงหาคม2567หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1สิงหาคม2567โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข407041รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก408579รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก622070รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข46ปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบ30ล้านบาทเป็นข้าราชการครูคนหนึ่งในพื้นที่ปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยเป็นภาพคุณครูผู้โชคดีคนดังกล่าวกำลังโชว์สลกใบที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข407041โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กไอ้หนุ่มกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมอำเภอปราสาทได้โพสต์ภาพของคุณครูผู้โชคดีพร้อมระบุข้อความว่ายินดีกับครูด้วยนะครับ5ใบ30ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูโรงเรียนปราสาทต่อมามีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีบางรายเข้ามาระบุว่าปกติครูชอบช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วขณะที่บางส่วนบอกว่าครูจะแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาบทบรรณาธิการแก้ฟ้องปิดปากประเด็นร้อนวันที่1สิงหาคม2567 17:26 น.ระหว่างบรรยายพิเศษเรื่องการป้องกันการทุจริตภาครัฐยุคดิจิตอลดิสรัปชันนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเปิดเผยตอนหนึ่งว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเป้ป.ช.บางมาตราสาระสำคัญคือการมุ่งคุ้มครองพยานและป้องกันการฟ้องปิดปากสืบเนื่องจากอดีตเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นในภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพร่งพรายออกมาเพราะประชาชนผู้ประสบเหตุไม่กล้าร้องเรียนเลือกใช้วิธีนิ่งเงียบปล่อยผ่านเนื่องจากกลัวถูกฟ้องกลับหรือถูกฟ้องปิดปากนั่นเองการทุจริตภาครัฐในไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีจากคำว่าบังหลวงมาสู่คำว่าคอร์รัปชันที่กินความหมายกว้างกว่าพร้อมรูปแบบการทุจริตที่มีความลึกลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อต่อกรกับปัญหาทำให้ต้องตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาศัยความชำนาญของผู้พิพากษาในการพิจารณาตัดสินคดีเป็นการเฉพาะขึ้นเมื่อปี 2559อย่างไรก็ตามการจะขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นนอกจากภาครัฐเองแล้วประชาชนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพราะถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางคนจะเป็นผู้เรียกรับสินบนรีดไถแต่ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งเป็นผู้เสนอผู้ให้กระทั่งยินยอมร่วมปกปิดการกระทำด้วยเพราะกลัวถูกฟ้องปิดปากทำให้ชีวิตเดือดร้อนและมีอันตรายปัญหาทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในทุกสาขาอาชีพเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงการทำงานร่วมกับประชาชนในการป้องกันและขจัดการทุจริตที่ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
และจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาอย่างเข้มงวดฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและนโยบายที่แถลงไว้รัฐบาลควรเร่งผลักดันการคุ้มครองพยานและป้องกันการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตให้ผ่านกระบวนการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็วดราม่าทีมไทยไม่เปลี่ยนมา20ปีใช้ตั้งแต่โอลิมปิกเอเธน2004เด่นออนไลน์วันที่1สิงหาคม2567 15:44 ดราม่ามหกรรมแลกพินโอลิมปิก2024ทำไมทีมไทยไม่เปลี่ยนมา20ปีใช้ตั้งแต่โอลิมปิกเอเธน2004ชี้อยากให้มีการประกวดทำพินไม่ว่าจะมีการแข่งขันมหกรรมกีฬากี่ครั้งก็มักจะมีธรรมเนียมแลกพินรวมถึงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ก็มีธรรมเนียมการแลกพินระหว่างนักกีฬาโดยแต่ละประเทศจะมีพินที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆจนกลายเป็นหนึ่งในสีสันโอลิมปิกครั้งที่33ซึ่งการแลกเปลี่ยนพินเริ่มตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกที่กรุงเอเธนประเทศกรีซในปีค.ศ. 1896นักกีฬาหลายๆคนก็มีการรีวิวการแลกพินกับเพื่อนนักกีฬาทั่วโลกเช่นหนุ่มเฟรมธนาคารและเทนนิสพานิพักที่ได้ทำคลิปเผยแพร่ในโซเชียลโดยพินช้างขนาดใหญ่ของไทยจะมีการแจกเพียง3ชิ้นเท่านั้นส่วนพินช้างสีทองขนาดเล็กจะมีแจก30ชิ้นล่าสุดเกิดดราม่าในโลกโซเชียลถึงประเด็นประเทศไทยควรเปลี่ยนพินบ้างเพราะพินของประเทศไทยรังสรรค์ขึ้นตั้งแต่โอลิมปิกเอเธน2004ซึ่งผ่านมา20ปีแล้วโดยมีคนให้ความเห็นว่าน่าจะมีการประกวดออกแบบพินให้ดูน่ารักน่าสะสมมากยิ่งขึ้นนะคะควรทำสัญลักษณ์การแข่งขันปีนั้นติดไว้ด้วยเห็นนักกีฬาต่างชาติให้คะแนนพินแต่ละชาติให้ไทยเศษ4/10คงช้างไว้ก็ได้แต่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างอ้าปากกลับหัวกลับหางชูงวงนี้ถ้าจะชูช้างเหมือนจีนชูหมีแพนด้าอย่างแรกคือมีสัญญาดูแลช้างให้ดีเหมือนจีนดูแลหมีแพนด้า2คือเอาช้างไปทำรูปน่ารักรักยืนกับสัญลักษณ์ประเทศที่ไปแข่งเหมือนจีนที่เอาแพนด้าไปคู่หอไอเฟสก็ได้ลงทุนหน่อยงาน4ปีครั้งอ่ะแถมยังมีกระแสไวรัลที่ได้รับการรับชม 2.4 ล้านวิวโดยระบุว่าการใช้พินแบบเดิมมา10ปีบวกนี่มันโคตรแสดงถึงความไม่ใส่ใจของการกีฬาแห่งประเทศไทยเลยตปท.เขามหกรรมละแบบไม่ว่ากีฬาแต่ละชนิดก็แยกแบบพินใครพินมันเห็นแล้วเศร้าแทนนักกีฬาไทยที่ผู้ใหญ่บ้านเมืองเราไม่ได้ทำอะไรด้วยแพชชั่นเลยสักนิดอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีดราม่าพินไทยมีความวินเทจแต่เซเรน่าวินเลียมนักเทนนิสชื่อดังของโลกแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยและเหรียญทองโอลิมปิก4สมัยซึ่งเธอเป็นนักสะสมพินตัวยงก็ออกมาเผยพินที่เธอชอบและไม่ได้แลกกับคนอื่นเมื่อได้มาว่ามีไม่กี่ประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นที่ฉันจะไม่เคยคิดจะแลกในที่สุดฉันก็คว้าพินเกาหลีเหนือที่ริโอได้ดังนั้นฉันจะไม่มีวันแลกสิ่งนี้เลยหากเปิดดูในเว็บไซต์ eBay ก็พบว่าราคาการซื้อขายพินของประเทศไทยมีราคา 54.99 เหรียญหรือเกือบ 2,000 บาท